เราก็ลุ้นกันอยู่นะคะเพราะว่ามีแจ้งขึ้นมาว่าเนี่ยมีช้างนะสองแม่ลูกช้างป่าด้วยคุณแม่เขาไปตกหลุมอะค่ะหลุมเนี่ยลึกเกือบ5เมตรเลยเนี่ยหลุมใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ลูกช้างอันนี้ลูกนะแล้วแม่ไปไหนแล้วว่ะคุณแม่ติดแม่อยู่ไหนน่าจะอยู่ใกล้ๆกันกับลูกอะเพราะว่าตัวแม่แม่ติดลมใช่เขาก็พยายามจะตะกายตะกุยขึ้นมาจากหลุมแต่ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันชันล่าสุดนะคะต้องบอกว่ามีข่าวดีด้วยเพราะว่าทางด้านของนายพิเชษชัยสวัสดิ์ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูมีการรายงานนะบอกว่าเช้าวันนี้เลยทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาสามารถที่จะให้การช่วยเหลือช้างป่าแม่ลูก2ตัวเนี่ยแหละค่ะที่พัดลงไปในหลุมยุบได้แล้วช่วยน้อง2ตัวขึ้นมาได้แล้วนะคะโดยช้างป่าทั้ง2เนี่ยเขาเป็นช้างที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบ่อแร่แปลงที่2ซึ่งเขาก็จะออกมาหากินพร้อมๆกับโขลงค่ะประมาณ10กว่าตัวนะคะคุณแม่แล้วก็พลัดตกลงไปหลุมยุบเนี่ยนะคะเขาวัดมาได้ความกว้างในประมาณ5เมตรค่ะลึกอยู่ที่ประมาณ4เมตรด้วยกันทำให้ช้างเนี่ยเขาไม่สามารถจะขึ้นมาได้คือลงไปได้นะลงปุ๊บลงไปแต่ว่าขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้ละทางกรมอุทยานก็เลยได้มีการวางแผนในการให้ความช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่เราเห็นในภาพถ้าใครดูไลฟ์มันอยู่นะคะเอารถแบ็คโฮลเอาแบ็คโฮลเนาะใช่ขุดเลยอ่ะไปขุดหลุมยุบขุดเปิดทางให้มันมีความชันน้อยลงชันน้อยลงมันจะได้ขึ้นได้ให้เขาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาจนกระทั่งเวลาประมาณ7โมงเสร็จๆนะคะช้างทั้ง2ตัวแม่ลูกคู่นี้เขาก็ขึ้นมาจากหลุมได้พอขึ้นปุ๊บก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นเลยพากันเดินไปเลยแม่เขารักลูกเขามากเลยนะไปเข้าโขลงกันดีกว่าใครไม่รักลูกนี่แพ้ช้างนะคะค่ะช้างรักลูกขอเคลียร์กันไปเลยนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเข้าเขตอุทยานลำคลองงูไปเลยก็ขอให้น้องปลอดภัยอย่าไปตกหลุมไหนอีกนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาสำรวจมาคุณแม่เป็นเหมืองแร่เก่าแล้วมันมีหลุมแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่มันยุบเนอะก็มีเป็นเกือบร้อยหลุมอะหลุมเล็กบ้างหลุมใหญ่บ้างนะคะก็ให้น้องปลอดภัยแล้วกันนะคะอย่าไปตกหลุมไหนอีกนะ